โอ้ดูพลิกค่ะทุกคนเอ็นเลยต้นเอ็นมานี่เลยนี่โอ้โหเดี๋ยวมาเก็บใบพริกกันเนาะเอาไปทำพริกแกงเขียวหวานตังแม่ตื่นอะไรคะลูกนี่โดนแมวแมวที่ไหนตีข่วนเจ็บเลยนะอกลูกหายแล้วเนาะหนูคนเก่งหายแล้วนะปีนต้นไม้ได้แล้วนะเขียวจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคิดถึงที่หนึ่งไหมคะนู่นพอดีที่หนึ่งพักยกนะคะกำลังบดต้นฐานตะวันที่เป็นดอกแล้วแล้วก็เอ็นตรงนี้แบบบังร่มเงาก็เลยเอาออกซะเลยนะคะก็เลยต้องบดให้ละเอียดนะทุกคนบดให้ละเอียดแล้วก็จะได้ย่อยสลายได้ง่ายเนาะจะได้กลายเป็นปุ๋ยไปเห็นเงียบๆ งานเพียบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะที่หนึ่งมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปชมสวนผักเนาะพอดีว่ามะเขือตอนแหลนะคะแล้วก็พริกน่ะที่ต้นเล็กๆแต่ก่อนนะตอนนี้ติดดอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะติดดอกแล้วก็ติดเม็ดแล้วนะคะมะเขือเทศนะคะพอดีขึ้นมาเองแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ขึ้นเป็นต้นแบบนี้แล้วพอสุกเขาก็ร่วงเป็นเม็ดนะก็ขึ้นมาเองขึ้นมาเยอะมากทีนี้ก็เสียดายทุกคนก็เอามาใส่กระถางเต็มเลยตรงนู้นเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ต้นพริกแถบนี้จำได้ไหมตอนนั้นพาชมนะคะตรงนี้ยังเล็กๆอยู่เลยนะตอนนี้พรึบโตงามแล้วค่ะคือพริกนี่ใบเยอะมากเลยตอนนี้เทนิงก็จะเก็บเอาใบนี่แหละไปทำไปบดปั่นเป็นพริกเขียวหวานของเรานะใบเขียวๆเนี่ยทุกคนคุยกับแม่เมื่อกี้นะคะแม่บอกแกงอ่อมไก่ใส่ใบพริกเลยแซ่บมากแม่อ่อมให้กินนะแซ่บหลายทุกคนใครเคยทานบ้างคะอ่อมไก่ใส่ใบพริกอร่อยมากเนี่ยใบใหญ่มากอันนี้จะเป็นพริกของที่นี่นะคะเป็นสปริตปาปริก้านะทำเป็นเม็ดเล็กนะคะหวานน่ะจำได้ไหมตรงนี้ทุกคนตรงเนี้ยแถบเนี้ยยังต้นเล็กๆอยู่นะคะตอนนั้นเนาะตอนนี้มาพลึบแล้วนี่พริกช่อตามมาแล้วไหนคะนั่นพริกช่อทั้งหมดเลยนะคะตามมาแล้วค่ะหนูอู้อันนี้เป็นพริกขี้หนูขาวนะคะนี่ดอกเพียบเลยไม่มีปุ๋ยที่หนิงใส่ปุ๋ยไปแค่ตอนไหนเนี่ยครั้งนั้นเนาะครั้งเดียวนะคะยังไม่ได้ใส่อีกเลยนะก็มีแต่มาจ้องมองแต่ละวันเนี่ยใช้แบบวิธีการคุยกับต้นพริกพืชผักเป็นไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมอะไรเงี้ยดกมาจนเบียดกันเลยคนโอ้ยนี่ต้นนี้มาเบียดต้นนี้ต้นนี้เม็ดใหญ่มากดูค่ะนี่ดกย้อยมานี่เลยเม็ดใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหแดงทันเราก็จะได้เอาไปตากแห้งนะนู่นค่ะยังดกขึ้นมาอีกมันจะมีดอกที่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเนาะก็จะร่วงเนี่ยเห็นไหมคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเยอะแล้วมันดกนี่ผึ้งก็มาตอมอุ้ยน่ารักจังเลยดูผึ้งมาตอมนี่ผสมเกสรให้หน่อยมาตรงนี้ค่ะที่หนิงเดินไปก็จะเด็ดใบไปนะแต่ว่าไอ้มะเขือปลอดไอ้ตรงนี้นะคะเป็นมะเขือของมะเขือสีม่วงนะของที่เยอรมันนะคะเดี๋ยวจะเป็นผลเล็กหรือผลใหญ่ทีหนึ่งก็เพิ่งจะปลูกปีนี้นะคะถ้าเป็นอุโบจีเนอร์ที่เป็นสีม่วงเม็ดใหญ่น่าจะดอกใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่เริ่มเป็นดอกกันไหมความพริกโอ้โหเม็ดใหญ่มากทุกคนพริกชี้ฟ้าแดงเผ็ดมากค่ะเนี่ยหนิงดันเผอิญเหลือพันที่เอาให้แม่ย่าไปต้นหนึ่งแม่ย่าเลยเก็บพันไว้ให้นะคะก็เลยได้พันไว้เนี่ยเผ็ดมากตอนนี้ยังพอแบบเขียวๆนะอร่อยมากเลยต้นนี้มาทานกับก๋วยเตี๋ยวนะหนิงทานทำก๋วยเตี๋ยวไปแล้วต้นเอ็นเลยอะทุกคนเอ็นโอ้โหเปื้อนเลยลูกเอ้ยเดี๋ยว
คอยเอาไม้มายึดมาทางนี้มั่งสปริตปาปิก้าพริกหวานพันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่คือผลจะใหญ่มากๆเลยนะคะที่หนึ่งซื้อพันธุ์มาแล้วก็กินหมดแล้วก็เอาเมล็ดแต่เมล็ดของพันธุ์เนี้ยจะมีนิดนึงนะคะซึ่งในร้านอันหนึ่งไปเจอสปริตปาปิก้าแบบนี้นะคะที่เป็นพริกหวานนะซองหนึ่งเม็ดประมาณ10เม็ดอยู่ข้างในอ่ะราคาเกือบเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะ5-6 ยูโร 99เหรอประมาณ300กว่าบาทอ่ะทุกคนนี่ดีนะเก็บมากินแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกได้ทั้งกินไม่ต้องซื้ออุ้ยต้นนี้เอ็นอีกแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวๆแม่เอาไม้มาค้ำนี่ก็จะคุยกับพริกไปนู่นทุกคนดูข้างในค่ะต้นนู้นอีกโอ้โหดูดกมากเลยเดี๋ยวจะเด็ดใบออกเนาะเนี่ยเด็ดใบเนี่ยออกข้างล่างเด็ดใบทำเพกแก่นี่ก็เหมือนกันนะคะแต่ดอกเต็มเลยสปริตปาปริก้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูขาวปลูกบ่อยจนจำได้อันนี้พริกช่อนะคะซึ่งเป็นต้นที่เพาะใหม่ติดดอกแล้วนะคะเพาะเมื่อหลังเฮ้ยพฤษภากลางพฤษภาได้นะอันนี้เป็นพริกทอดนี่พริกทอดเขาเขียนว่าบราเทนชิริบาร์บราเทนบาราบาราบราเทนแปลว่าทอดผัดๆทอดๆกี่ต้นมะเขือตอแหลค่ะทุกคนเป็นพุ่มเป็นพวงเลยเป็นพุ่มเป็นพวงอันนี้ติดผลแล้วนี่เห็นไหมที่หนิงก็จะตัดด้านล่างออกนะคะให้โปร่งๆนะแล้วก็ตัดกิ่งที่มันออกมาเหมือนมะเขือที่มันออกมาเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเอาออกนะคะอาหารจะได้ไปเลี้ยงส่วนบนซะนี่ก็จะพยายามให้โปร่งๆนะเห็นไหมคะต้นตรงนู้นก็จะโปร่งๆนู่นก็เนื่องจากว่าเห็นใบโหระพานี่นะคะทุกคนก็เลยนึกถึงแกงเขียวหวานแล้วก็อยากทานอุ้ยถ้าแบบแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเนาะโอ้โหใบมะเขือยาวแน่นอนใบใหญ่ขนาดนี้มะเขือที่หนึ่งคือเพาะไว้แล้วก็ตายไปหลายต้นนะคะอันนี้ก็รอดมาก็อาจจะโตช้าหน่อยแต่เดี๋ยวสักพักเขาจะโตปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ยังทันนะคะตรงนู้นมะเขือตอแหลก็ยังติดลูกให้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินมะเขือตอแหลกับน้ำพริกกะปิเนาะนี่นะคะที่ติดลูกนี่มะเขือตอแหลเดี๋ยวเอาใบออกกันไกลอยู่ไหนเนาะมาตัดใบรอบเนี่ยที่ขึ้นมาข้างล่างตรงเนี้ยจะออกนะคะมันจะมีกิ่งใหม่ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็เอาออกซะนี่โอ้ยนี่ไงน่ารักเชียวเนี่ยค่ะก็จะมาซอมมาเบิ่งนี่ปุ๋ยอะไรนึงก็ไม่ได้ใส่เยอะมากเพราะว่าดินก็เอาปุ๋ยหมักมาผสมแล้วนะคะก็มีใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวกับต้นพริกนี่แหละปุ๋ยที่เอาให้ดูนะคะถ้าอยากใส่อีกครั้งนึงก็ใส่ได้เลยเพราะว่าเว้นระยะไปนานแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ดกมากละเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงอื่นมั่งเองก็มีในกระถางด้วยนะคะทุกคนดูต้นกรีนคูลกรีนคูลหรือต้นเคหรือคะน้านั่นเองนะคะคะน้าในแบบฉบับของทางเยอรมันที่นี่เขาจะเอาไปต้มๆนะคะเป็นซุปผักสักนิดนึงนะคะก็คือจะทานกับไส้กรอกชนิดนึงนะคะที่เป็นสีขาวนะอร่อยมากๆเลยนี้เป็นพอเรต้นหอมยักษ์นะทุกคนหอมยักษ์ที่นี่ก็ปลูกนะเดี๋ยวค่อยมาชมกันเห็นไหมคะหอมยักษ์ต้นใหญ่ๆนะมากินน้ำแล้วนกมากินน้ำดูชบาแสนสวยโดนเพลียนะคะต้นเนี้ยเพลียไปแล้วร้อนเพลียตายเลยร้อนมากเพล
เบี้ยเยอรมันโอ้ค่ะทีนี้ขอเคลียร์งานต่อนะแวะมาทำคลิปคิดถึงนะคะฝากความคิดถึงเดี๋ยวเรานัดกันนะคะ6โมงแรง6โมงเย็นนี้เตรียมตะกร้าไว้เราไปเก็บแอปเปิ้ลข้างทางด้วยนะคะทุกคนมันเขี้ยวนักมันดุกว่าบ้านเราเราจะไปหล่อยข้างทางไว้เจอกันใหม่มีความสุขในวันหยุดนะคะทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้นายช่างใหญ่เธออยู่บ้านนะคะทีหนึ่งก็เลยขยันเป็นพิเศษหน่อยนะวันนี้เธอลางานนะอยู่บ้านคุมภรรยาทำสวนนะคะถ้าภรรยาอยู่คนเดียวภรรยาก็จะเล่นนะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขขอบคุณมากมายที่มากดไลค์ก็ให้กำลังใจทีหนึ่งตลอดมานะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย